สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเพลินเกมมิ่งพบกับชายสยามเรามาเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากเกม Scribblenauts Unlimited กันนะครับก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงเล่นๆเรามาดูคำศัพท์3คำกันนะครับ Cannibal Apprentice Ingredient Full Stop Diner นะครับก็เป็นร้านอาหารนั่นแหละมาจูมาเลย Dinner Service ครับบริการอาหารให้กับแขกผู้มีเกียรติมีลูกค้าหลายแบบนะครับอันนี้ก็เป็นเด็กนักเรียนก่อนให้อาหารเขาให้อะไรก็ได้ที่ทำให้เขาโตขึ้นมาได้โอ้โหคิดหนักเลยเอาอะไรให้เขาโตดีครับดื่มนมจะได้สูงๆโตๆได้ไหมโอ้โหดูโอเคอาหารที่ดีทำให้เราเติบโตเป็นคนที่แข็งแรงได้แวมไพร์ต้องการอะไรสักอย่างหนึ่งเขาหิวแวมไพร์กินเลือดใช่ไหมครับแวมไพร์กินเลือดครับทำไมเซิร์ชเอ้ยทำไมพิมพ์คำว่าเลือดแล้วมันไม่ออกมาเป็นเลือด blood bag blood bag ถุงไอ้ที่บริจาคเลือดอ่ะ blood bird อ่ะ blood bank ธนาคารเลือดเออเอาปะเอาไปเลย ให้ทั้งธนาคารเลยเข้าไปเบิกเอาเองเอาได้ปะ ไม่ได้ vampire กินอะไรอ่ะกินไก่กินไก่ไหมไปดูดไปโอ้โอเคให้ผู้หญิงได้ไหมวูแมนนะครับเพราะว่าเขาต้องดูดเลือดจากไอ้นี่ไงคอผู้หญิงใช่ป่ะดูดเลือดจากคอผู้หญิงป่ะไม่ใช่เอาซิมิลาร์ทูบลัดคล้ายๆเลือดอะอะไรก็ได้ที่คล้ายๆเลือดอะมันจะเหมือนไหมล่ะน้ำมะเขือเทศอะแต่มันก็แดงๆเหมือนกันนะเอาได้เว้ยได้เว้ย เยี่ยมเลยไก่เป็นทั้งคาวเป็นเลยหุ่นยนต์ต้องการอะไรที่หุ่นยนต์กินได้อะหุ่นยนต์ต้องการอะไรที่หุ่นยนต์กินได้ต้องเป็นซัมติงที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ด้วยแบตเตอรี่เอาไปแบตเตอรี่เอาไปกินไปทำไมกลายเป็นอย่างนี้ล่ะอ๋ออัปเกรดเป็น Android ครับแหมอย่างนี้สาวก iPhone ก็ไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวเขาฟ้องนะ Cannibal ครับ Cannibal แปลว่าเผ่าที่กินเนื้อกินคนเนี่ยแหละต้องการอะไรสักอย่างนึงนะครับ Cannibal แปลว่ากินเนื้อครับเราต้องให้เนื้อเขากินเราให้เนื้อธรรมดาลองดูก่อนเนื้อนกตกใจไม่กินหรือว่าจะให้กินคนเหรอใส่ชุดว่าอย่างนี้โทษทีนะโทษทีโทษทีโทษทีได้แล้วคือเราไม่ให้เขากินคนธรรมดาหรอกนะมันเป็นแค่คนในจินตนาการเฉยอย่าคิดมากดิเกมนี้ออกจะสร้างสรรค์เนาะคนนี้ทำอะไรเบื่อจังเลยหาอะไรที่มันมาเอนเตอร์เทนหน่อยโจ๊กเกอร์อีกแล้วครับโจ๊กเกอร์ไม่เอาดีกว่าไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวกินข้าวเอาโจ๊กเกอร์มาเดี๋ยวนักดนตรีดีกว่ามาวงดนตรีมาเล่นดนตรีให้เขาดูอ้าวโอ้อยากให้เขาให้อะไรบางอย่างที่ทำให้เรารู้สึกดีขึ้นเหรออกหักเหรอครับอกหักเอาหัวใจไปเลยเอาหัวใจที่เป็นรูปร่างแล้วกันนะเอาไปให้เขาหน่อยสิไอ้หนูอยากให้เขาให้อะไรบางอย่างเราให้เขาเองเลยได้ไหม
เอาหัวใจไปเลยไปเลยรู้สึกดีขึ้นไหมไม่ดีอ่ะยังไงดีล่ะเดี๋ยวก่อนแล้วกันตรงนี้ก่อนมาทำอะไรเนี่ยช่วยปรุงส่วนผสมนะครับทำอาหารให้กับลูกค้ามาแล้วเราเป็นเชฟฝึกหัดกันมาใส่ส่วนประกอบส่วนผสมนะครับให้ทำเป็นพิซซ่า3แบบเฮ้ยมาใส่ส่วนผสมของพิซซ่า3ชนิดนะครับเกมเมอร์กอสมอเตอร์ไซคลิสอยากทำพิซซ่าที่มีส่วนผสม3แบบรวมกันเกมเมอร์ใส่จอยสติ๊กลงไปก่อนจอยสติ๊กเอาลงไปก่อนเลยส่วนผสมทำพิซซ่ากอสนี่จะแนวลึกลับหน่อยนะผมเห็นมีคาถาเวทมนต์ผมเอาบ้างเมจิกวานได้ไหมเอาไปเลยไอ้แล้วก็สิงมอเตอร์ไซค์สิงนักบิดครับบิ๊กไบค์บิ๊กไบค์นี่มันจักรยานไม่ใช่เหรอจักรยานดูคาติก็ไม่ได้เพราะว่ามันเป็นลิขสิทธิ์งั้นก็ต้องมอเตอร์ไซค์ธรรมดาแหละทำไมแล้วไงต่ออย่าบอกนะว่าต้องไอ้นี่นี่ไงก็ส่วนผสมนี่ไงอ่ะอ๋อเงี้ยเหรออ๋ออ๋อนี่ใส่ในนี้เอามาเดี๋ยวนี้ฟิวเข้าไปเออยังไงต่อก็ใส่ซอสลงไปด้วยเหรอใส่อะไรนี่ซีอิ๊วขาวไหมซอยซอสใส่ไปเล่นๆเออโอเคแล้วไงต่อเหลืออะไรกันใส่แป้งพิซซ่าลงไปใส่พิซซ่าลงไปเลยแล้วกันได้ไหมพิซซ่าครัสต์พิซซ่าครัสต์คือขอบพิซซ่านะครับเราใส่ขนมปังลงไป ใส่ขนมปังนี้ได้เหรอเอ้ยได้เว้ยโอเคเหลืออะไรอีกส่วนผสมของพิซซ่านี่ต้องยังไงต่ออินเตอร์แอคอ๋อนี่ไงอุ่นซะอบซะได้ยังใส่ท็อปปิ้งอ๋อต้องใส่ท็อปปิ้งด้วยเหรอเดี๋ยวก่อนละกันอ่ะใส่ท็อปปิ้งเพปเปอโรนี่เพปเปอโรนี่เอพริกหวานเอาไม่ต้องละต่อไปนะครับต้องการเครื่องปรุงสูตรลับใส่สูตรลับอะไรลงไปดีล่ะที่เราจะทำให้เขากินแล้วอร่อยสูตรลับของเราคือใส่พ่อครัวลงไปเลยอร่อยชัวร์นั่นได้พิซซ่ามาแล้วเอาไปกินครับสำหรับช่วงเรียนนะครับเรามาทบทวนภาษาอังกฤษกันนะ Cannibalคำนี้มีความหมายว่าสัตว์ที่กินเผ่าพันธุ์ตัวเองนะครับเป็นอาหารหรือถ้าเกิดเป็นสัตว์ประเสริฐอย่างเช่นคนนะครับก็คือคนที่กินเนื้อคนด้วยกันเองก็อย่างเช่นคนป่านะครับที่จะมีบางเผ่าพันธุ์ที่เขากินเนื้อมนุษย์นะหรือถ้าเกิดเป็นสัตว์นะครับอย่างเช่นแมงมุมแม่ไม้ดำที่พอผสมพันธุ์กับตัวผู้เสร็จปุ๊บตัวเมียเนี่ยจะเป็นตัวที่กินตัวผู้เข้าไปด้วยนะครับคำนี้มาจากตอนที่เราทำร้านอาหารนะครับที่ว่ารองรับลูกค้าหลายๆแบบมาเจอกับแคนนิบอลนะครับที่เป็นมนุษย์ที่กินคนด้วยกันเราก็เลยต้องให้คนเขากินนะครับApprentice คำนี้แปลว่าฝึกหัดครับเป็นฝึกหัดแบบที่เป็นคนน่ะอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเราพูดว่า Chef Apprentice แบบในเกมเนี่ยครับก็คือเป็นเชฟฝึกหัดนั่นแหละครับหรือถ้าเกิดเป็น Teacher Apprentice นะครับก็จะเป็นครูฝึกหัด Musician Apprentice ก็จะเป็นนักดนตรีฝึกหัดอย่างนี้นะครับคำนี้มาจากตอนที่เราเข้ารับภารกิจเป็นเชฟ Apprentice นั่นแหละ Ingredient คำนี้มีความหมายว่าส่วนผสมครับ
อย่างเช่นส่วนผสมในการทำอาหารหรือส่วนผสมในการแต่งเรื่องอย่างนี้นะครับคำนี้มาจากในเกมตอนที่เราไปเป็นผู้ช่วยเชฟนะครับให้ช่วยทำอาหารแล้วก็จะเอาส่วนผสม3อย่างเนี่ยมาปรุงให้เป็นอาหารขึ้นมาจานหนึ่งนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับคอมเมนต์ในคลิปนี้ด้วยเนาะว่าชอบอะไรบ้างนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับว่าเรียนเล่นๆเป็นไปได้แล้วพบกันในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ